คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน Pay to Win Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็แน่นอนครับมี TFT จาก League of Legends นะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่าน League of Legends PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100% รออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและผมสามารถทำตัวละคร5บาท3ดาวได้แล้วครับผมตบมือใน TFT 31นะครับเป็นตัวแรกเลยและดีไม่ดีจะเป็นตัวเดียวด้วยนะครับในโหมดแรงเลยนะครับระดับเราต้องแรงสิครับผมจากการเล่นเพียงแค่คอมโคปุโกะ1บาทเท่านั้นนะฮะจะเป็นยังไงจะทำได้ยังไงและจะแบบต้องขายหมดบอร์ดไหมไปดูกันครับแต่ยาออกสกินใหม่มันดูเก่าดิครับเนี่ยครับที่คุณบอกว่ายาโอคุ้มไหมดูชื่อนะครับยาโอใช้ชื่อว่า GB Prestige Dragon Nester Yasuo มันจะมี GB Dragon Nester Yasuo ที่เป็นยาโอธรรมดาผมเลยบอกว่าสกินเนี้ยแพงประมาณ 2-3 เท่าและเป็นสกินย้อมแมวถ้าเขาทำได้เขาอะไรรู้ป่ะ Prestige มันดูแบบมันดูย้อมแมวแต่เป็นสีทองใช่ไหมครับเนี่ยสกินเนี้ยมันคือสกินยาโอคล้ายๆเดิมเลยเนี่ยมันกำลังบอกว่ายาโอเข้าไปกำลังอีโมดเป่าปีด้วยซ้ำถ้าเกมนี้ครับมันทำได้แบบดีๆหน่อยอ่ะผู้เล่น Challenger ท็อป20ของซีซั่นเซต10อะไรเงี้ยหรือแบบถ้าเป็นตอนเซตนี้ก็เซต9มึงได้ท็อป20ของเซิร์ฟในแต่ละเซิร์ฟเอาไปเลยสกินทองอะไรเงี้ยถ้าคนอื่นอยากได้ต้องเติมอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกเป็นนานมากแล้วแต่เขาไม่ทำเนี่ยก็ในเมื่อสกินมึงย้อมแมวเอาไปขายเดี๋ยวมันอาจจะดูน่าเกลียดปะเอาไปสกินสลับท็อป20ไอ้เหี้ยแรงจะหาห้องเร็วมากไอ้เหี้ยกูขาด100แต้มกูถึงกูต้องการไปให้ถึงแบบ Challenger ท็อป20คนจะกดแรงเยอะมากๆพวกที่เล่นได้เยอะเขาก็จะหาห้องได้เร็วขึ้นและสกินที่มึงให้ก็เป็นสกินย้อมแมวที่แบบกูเป็นยาโอร่างทองอะมึงและสรกะอ่ะไม่ได้เล่น Power of Girl นานแล้วแต่ Power of Girl ผมว่าลำบากหน่อยตรงที่ว่าแม่งคอมแม่งโคตรไฮโลเลยผมไม่ได้แบบด่าว่าเกมนี้มันห่วยแต่แค่แบบผมแค่แนะนำในทางที่มันดีขึ้นน่ะไม่ได้ดีขึ้นด้วย make sense น่ะมึงเล่นแรง challenger มึงได้แค่อีโมดเปลี่ยนสีอ่ะน่ะเทล่าน่าสนใจ exalted เป็น morphite silver yasuo genalux morphite silver yasuo ไอ้เหี้ยผมอย่าเล่น morphite carry ว่ะมี morphite silver yasuo มันเล่น exalted ได้โคตรดีเลยแต่เดี๋ยวดูกันไหนเฮเลนอังเมนก็มันได้มาหนักกว่าฟอร์จูนอีกหนักกว่าฟอร์จูนอีกฟอร์จูนอันนี้เล่นไม่เล่นขึ้นเดี๋ยวคนเล่นถึงแม้มันจะฝืนขนาดไหนอันนี้ฮีโร่อังเมนได้มาก็ไม่กูทำอะไรไม่ได้ทำจีบีแรงอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันเท่ตายคุณจะได้มีแรงภูมิใจมาแบบไอ้เหี้ยสกินนี้คือมึงต้องเป็นท็อปเซิร์ฟถึงได้มาเนี่ยแป๊บนึงผมปั๊มไดแอดก่อนตัวละครไดแอดมาเยอะเดี๋ยวเก็บไว้เราได้10บาทว่ะแต่เดี๋ยวผมอยากเล่นพาวเวอร์คือปกติคือจะขายนะครับ3 5 7เกือบ10บาทเนี่ยได้10บาทแล้วจริงๆแต่เดี๋ยวผมจะดูว่าเผื่อเราได้เล่นคอมแบบโซลากะแบกอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบอาจจะเป็นไซล่าแบกมีหลายเวมากเลยมอร์ไฟแครี่ก็น่าเล่นแต่ถ้ามอร์ไฟแครี่ผมขอคุณซูต้นเกมหน่อยไม่ได้อ่ะได้เลยร่วมไปละผมคงจะต้องเตรียมไฮเปอร์โลเพราะว่าผมรู้ว่าโชคของผมน่าจะห่วยแตกจากที่เราจะไม่ได้คุปุโกะดีๆฉะนั้นผมจะขายทำตังเบย์น่าจะเหลือได้แอนอ่ะปาไว้แม่นะถ้าเติมซื้อจิบิเซตในชอบมีคัสซีนให้ไหมครับในช็อปไม่มีครับผมเดี๋ยวทีมงานขาดทุนครับผมถ้าคุณจะซื้อจิบิแล้วเอาคัสซีนคุณต้องเปิดกาชาครับผมซึ่งกาชาปรับมาห่วยกว่าเดิมครับผมอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นคุปุโกะด้วยถ้าเป็นคุปุโกะผมเล่นเลยนะตอนนี้ไม่ได้เลยไม่มีอะไรเข้าเลยเป็นคุปุโกะบูสเตอร์แล้วกันคุปุโกะบูสเตอร์เอท็อปมีเอท็อปอีกด้วยว่ะลืมตรงได้ลงเอท็อปได้ด้วยว่ะตอนไม่เป็นไรส่วนมากต้นเกมเราแพ้เลยคุปุโกะใส่ของเลยนะใส่ของแท้งใช่ไหมผมจำได้ว่ามันใส่ของแท้งอะอาจจะใส่ของแท้งสองแล้วก็ดูเลือดหนึ่งแต่น่าจะใส่แต่แท้งเดียวเราไม่ได้เอาไปกับส่วนมากไงเราแพ้แล้วส่วนมากถ้าเป็นโคบุโกะผมจะเล่นเป็นบุย6อ่ะบุย6แล้วก็บวก1
มันจะเป็นคุบุโกะไซรัสไคซ่าลิงก็ได้มั้งผมได้ข้ามใช่ไหมกาชาปรับใหม่นิดดีหรือแย่กว่าเดิมครับประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคำถามนี้ครับตอบไม่ได้ถ้าใครบอกว่ากาชาใหม่ดีกว่าเดิมนี่คือไม่จริงไม่จริง 100% และถ้าใครบอกว่ากาชาใหม่นี่คือไม่ดีสำหรับคุณเลยก็ไม่จริงเหมือนกันเข้าใจไหมครับกาชาใหม่คือมันจะดีถ้าคุณโชคดีเว้ยถ้าคุณได้คุบุโกะคือสบายเลยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ถ้าเป็น2บาทมันจะเป็น4บาทไม่เป็นไร19 20เพราะว่ากาชาใหม่ครับจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่โชคคุณครับมันอาจจะโชคดีมากๆก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะเปิดได้เหรียญล้วนๆแล้วมาแลกคุ้มก็เปิดแบบแต่ก่อนที่ต้องล้างตู้อะไรก็ได้คุณอาจจะเปิดไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณต้องไปหวังการันตีก็จะแพงกว่าหรืออาจจะประมาณแต่ก่อนนะฮะแต่สิ่งที่มันทำให้แย่คือของซ้ำมันจะไม่มันของซ้ำก็นับเป็นหินให้แล้วก็โอกาสได้ของแจ็คพอตมันน้อยครับฉะนั้นกาชาใหม่ครับมันเลยแบบดีไม่ดีมันแล้วแต่คุณเลยฮะมันตอบไม่ได้เลยว่าดีไหมหรือว่าไม่ดีแต่ถ้าเทียบกับแบบเก่าผมบอกแล้วแบบเก่าดีกว่าถึงแม้แบบเก่ามันขนาดนั้นแต่แบบเก่าคุณถ้าคุณเปิดเรื่อยๆอย่างแบบปาวาอย่างเงี้ยหรือตัวเลเจนด์มันจะเต็มไอดีเรื่อยๆแล้วคุณก็จะแทบจะไม่ต้องเปิดอะไรคุณจะเปิดได้ตัวละครใหม่ฮะไอเลียไหมพี่ได้เหมือนล้นๆผมไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าเราเล่นตัวละครหนึ่งบาทเราคงไม่ควรจะมองตัวละครแบบแพงสุดๆนะฮะเพราะอย่าลืมว่าเราตัวละครแค่บาทเองเราอาจจะเสียเวลาโลหะมันด้วยเพราะว่าเราจะอุทิศในการเล่นนั่นแล้วดังนั้นถ้าเราเล่นตัวละครหนึ่งบาทนะครับเราจะไม่คิดถึงตัวละครห้าบาทเลยเพราะว่าเราจะไปช้าแล้วก็อาจจะไม่เจอเลยก็ได้ครับเพราะว่าคนเขาหยิบหมดแล้วดังนั้นถ้าแบบเป็นตัวละครแบบหนึ่งบาทแคลรี่ครับคอกมอลิโลหรือแบบเป็นยาโอลิโลเราจะไม่คิดตัวละครห้าบาทเลยอาจจะเป็นทั้งเกมที่เราไม่เจอไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราเสียเวลาที่เลเวลห้าแล้วถ้าเราไม่โลหะไปสามดาวแล้วเราจะเล่นทำไมเดี๋ยวลองดูกันรอดูโชคคุณในตอนนี้ผมก็เห็นกาชาแบบนี้ในเกมวันพันแมนเกมส่วนมากได้เป็นอนิเมะแม่งไอ้นี่เว้ยแต่น่าจะเป็นอิเลียเลยครับแต่ถ้าอิเลียจะเดียวนี้ถ้าเราแบบมีตราแต่เดี๋ยวเขาไปอิเลียเลยครับเพราะว่ายังไงคอมเรามันจะได้บูสเตอร์2ตัวจากสตอรี่อยู่แล้วและคอมเราไม่ค่อยมีกายภาพคุ้มเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเป็นบูสเตอร์6อิเลียครับเดี๋ยวเราอาจผมไม่รู้จะไฮเปอร์โลดีไหมไฮเปอร์โลเล็กไซแต่เดี๋ยวถ้าไฮเปอร์โลผมจะซื้อ2ตัวนี้ไปด้วยเพราะมันเจอได้เยอะมั้ยเราจะใช้บูสเตอร์ทั้งหมดแล้วก็คู่กับเอเรียนะครับสายบอลเล็กสวยนะครับผม2-1ใช่ครับพี่ครับผมครับผมเอาเกาะผมว่าแทงค์ธรรมดาเลยเอาเกาะสะท้อนก่อนชิ้นแรกเกาะสะท้อนการเวทใหญ่แล้วก็ไอชิ้นที่บวก1แต่ผมว่าคุบุโกะเก่งที่ของแทงค์ครับเพราะว่ามันจะได้ตบนานๆหน่อยจะเต้น10วิมั้งเนี่ยพี่บูครับรับแบบคุบุโกะหน่อยเดี๋ยวรอดูตอนมันเกิดได้ลำทั้งวันนะตัวบุโกะบูสเตอร์6บวกเอเรียกับเซตโตะอยากได้บูสเตอร์8ว่ะแต่ได้ครับได้เซตโตะได้อัมโบรด้วยปะเซตโตะเอ๊ะบูสเตอร์มีเซตโตะได้อัมโบรด้วยแล้วก็ได้44ด้วยอืมใช่ได้ครับใช่ได้เป็นคือบุโกะผมลองคิดไปแล้วตอนลำมันฮิวตายยากสเตทฟาสฮาร์ดเก่งกว่าพี่ตอนรับมันฮิวตายยากถ้าโดนตัดฮิวมันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าสเตทฟาสฮาร์ดมันจะไม่เก่งทันทีเลยถ้าสมมติไม่นี่ครับสเตทฟาสฮาร์ดบอกว่ามันถ้าเลือดต่ำกว่า50มันจะโดนน้อยลงถ้ามากจะได้เยอะใช่ไหมซึ่งผมมั่นใจเราโดนตัดฮิวแน่นอนครับผมโดนตัดฮิวโดนซีซีแน่นอนครับผมเอาสเตทพื้นฐานแล้วกันผมเลยบอกบวกหนึ่งไงอาจจะเป็นการเวทใหญ่ก่อนสะท้อนใหญ่แล้วก็สเตทแฟสก็ได้ครับแต่ผมต้องการสเตทพื้นฐานก่อนไม่งั้นถ้าโดนตัดฮิวเราฮิวไม่ขึ้นแล้วมันไม่ถึงแบบ50แล้วก็แพ้อยู่ดีครับแต่ก็ดูคุ้มแหละครับเพราะว่ามันน่าจะเลือดเยอะขึ้นแต่เดี๋ยวผมเอาสแตทพื้นฐานก่อนเผื่อเราใช้กำปั้นเป็น IE ด้วยอะไรเงี้ยฮะเอาของแทงทั่วไปก่อนที่ทำให้ผมมั่นใจแล้วกันเดี๋ยวชิ้นนึงเป็นนี่อีกชิ้นนึงเป็นการเวทใหญ่ขึ้นเวลไปหาเฮียเว่ยตั้งแต่ดูมาผมทำ5บาท3เราได้กี่ตัวเดียวในหมวดพิเศษที่ให้ตังค์แบบชิบหายวอดคุบุโกะหรืออาจารย์ชิฟูอาจารย์ชิฟูมันเป็นเลพันด้าไม่ใช่หรอวะอาจารย์ชิฟูเป็นแพนด้าแดงไม่ใช่หรอวะคุบุโกะมันดูไม่เหมือนแพนด้าแดงเลยนะมึง
6กับ8ต่างกันเยอะใช่ครับพร้อมเนี้ยจะสุดจริงๆถ้าเรามีตาบุยเซอร์เอาไปแปะให้กับอิลาเลียพร้อมเราแค่ใส่บุยเซอร์7แล้วก็อิลาเลียแม่งก็จะครบเลยครับความเก่งพร้อมเราแม่งจะสุดๆไปเลยอิลาเลียโคบุโกอ่ะโอเคตอนนี้ของพื้นฐานครบแล้วถ้าเซตหน้ามันไม่แจกอะไรอย่างงี้ผมจะรู้สึกว่าของมันน้อยแปลกๆเลยถ้าเซตหน้าแบบมันไม่มีให้แบบแจกของแบบไววอขนาดนี้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันจนจังวะแต่เดี๋ยวอิลาเลียผมต้องการเลบัฟมากกว่าคอมเราใส่ตัดคิวไม่ค่อยคุ้มเลยคุ้มแหละแต่แค่แบบอิลาเลียคุ้มกว่าผมปั๊ม AD set จน400จนชนะมอร์กานา3ดาวโอเคตอนนี้เราสบายแล้วครับที่เหลือใส่แล้วกันเอาจริงอยากใส่เป็นรีเดมชั่นมากกว่ามันจะได้ฮิวเพื่อนด้วยประเด็นคือรีเดมชั่นมันคุ้มที่ว่ามันทำให้เราได้รับดาเมจจากอย่างอื่นน้อยลงด้วยครับคุบุโกก็จะฮิวแรงขึ้นด้วยเออแต่เนี่ยครับบวกหนึ่งแต่พี่บุ๊กก็เกือบทำเวก้าดาวที่แจกทุกราวได้นั่นแหละสิครับมีการบอกแจกทุกราวด้วยฟึบได้นา2ดาวแล้วก็มูชนี่คือผมไปธรรมดามากดูซิว่าเราจะต้องไฮเปอร์โหลหรือต้องสโลโลไฮเปอร์โหลแหละขาด2ตัวไอ้เหี้ยแต่ถ้าเอางี้แล้วกันถ้าไฮเปอร์โหลปั๊บใช่ไหมแล้วผมใช้30บาทแล้วยังไม่เจอคุบุโกเล็กไซหายหัวช่างแม่งถ้าผมไม่เจอคุบุโก3ดาวในตังค์เหลือ30เราจะพอครับผมไม่ต้องการเพราะว่าเราต้องการเนี่ยคอมเราต้องการไปหาไอเลียจะขาด2ตัวผมอาจจะไม่เดี๋ยวผมลดหน่อยแล้วกันเพราะว่าเวล4ไม่เซนว่ะคือเกมนี้ครับดวงมันเยอะเกินอันเดเลยเบาแหละดวงมันมีผลเยอะเกินจนตัวเลขไม่สำคัญแล้วเนี่ยเนี่ยเลเวล4โอกาสเจอเยอะกว่าเลเวล5แต่เรามองไม่สำคัญเพราะเราคิดเดี๋ยวก็เจอเองซึ่งความจริงโอกาสมันน้อยกว่าด้วยซ้ำโอกาสที่จะไม่เจอมันน้อยลงอะไรเงี้ยแต่เรามันทำเราพวกเรามองว่าเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะกูให้เจอตอนนี้เลยบังคับเจอเรียบร้อยโอ้โหกูจังหวะดีมากจังหวะโคตรดีคุณผมไม่ต้องเอาเวลอะไรเพิ่มเลยอิลเลียเดี๋ยวเลดบัฟสำคัญแต่ถ้าเป็นเลดบัฟสำคัญกว่าอ่ะครบบุโกครบแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะแรงตามดอกเบี้ยป่ะนะผมลืมไปแล้วได้รับเลือดตามดอกเบี้ยโอเคใช้ได้รีเดมชั่นมันฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์ป่าวผมจำไม่ได้มันฮิวเปอร์เซ็นต์อุ้ยรีเดมชั่นคุ้มมากเลยคุณเว้ยรีเดมชั่นฮิวตามเปอร์เซ็นต์เลือดคุบุโกะมันจะเยอะมากมันจะฮิวเยอะมากส่วนถ้าเป็นฮาร์ดสตีลนี่ผมไม่ชัวร์ว่ะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายเกมผมว่าเราจะฮิวไม่ขึ้นถึงครึ่งหลอดเดียวแต่เดี๋ยวดูจังหวะครับดูจังหวะอันนี้เอาเลดบัฟก่อนเพราะว่าเราอิตาเลียไม่มีคุณสูไม่เป็นไรแต่เลดบัฟสำคัญไม่แบ่งได้ไง1บาทให้กูเถอะ1บาทนะมึงฮิว1บาทให้กูเถอะเนี่ยนะเราการทุกอย่างครับการเวกัวกันและการเยอะด้วยก่อสะท้อนก็การดาเมจกายภาพได้วัตกรอบมันการคลีได้โกงนี่อุ้ยอันนี้โคตรของอิลเลียเลยแต่ไม่เอาละเรามีโอกาสได้ตาบุยเซอร์อยู่เนี่ยซัพพอร์ตติปโกฟซัพพอร์ตติปโกฟก็ not bad แชมป์ดูที่ลงได้ที่หนึ่งที่ลงได้ที่หนึ่งอันนี้คงไม่เอาละเราคงไม่สุ่มแล้วมาช้าไปหน่อยซัพพอร์ตติปโกฟมันสุ่มควบคุมอะไรไม่ได้ฮามาซิส not bad แต่ฮามาซิสจะฮามาซิดมามาซิดเราตบแรงขนาดไหนวะเราตบแรงฮามาซิดคุ้มป่ะเนี่ยนิวรีครูทบูสเซอร์ยังไงมันไม่ค่อยครบอยู่แล้วอันนี้ออกไปไตฟอร์ด actually not too good น่าจะฮามาซิดการเบรดไหมครับถ้าไม่ถึงโคบุโกะคงไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวประเด็นนะเพราะว่าเราใส่การเบรดเพื่อฮิวเพื่อนใช่ไหมครับการเบรดเราไม่ใส่เพื่อฮิวแค่ตัวเองเหมือนกับบาทที่เราใส่การเบรดฮิวเพื่อนถ้าเราจะใส่ให้กับใครก็ตามเนี่ยครับก็ถ้าจะใส่คุบุโกะดาเมจคุบุโกะไม่ได้เยอะไม่ได้ถึงกระตบแบบแรงเวอร์ขนาดนั้นนะครับถ้าเราจะใส่การเบรดเพื่อฮิวตัวเองแล้วก็เพื่อนรีเลชั่นคุ้มกว่าครับการเบรดมันจะคุ้มกับตัวละครเฉพาะตัวจริงๆฮะเช่นบาทที่สกิล DPS รัวมากๆซินดาอะไรเงี้ยครับการเบรดมันโดนเนิร์ฟมาตั้งแต่เซต10เพราะใครวะอีกแล้วเพราะใครประจำวันอีกแล้วเซต10มันเนิร์ฟการเบรดเพราะใครวะหรือไม่ใช่เซต10จำไม่ได้ละกูกำลังโทษไปทั่วการเบรดอิลเลียรอได้ครับเอาของหลักๆก่อนเพราะว่าอิลเลียเน้นดาเมจครับเราคงไม่ต้องการฮิวขนาดนั้น
ถ้าเราจะฮิลผมใส่รีเดมชั่นคุบุโกะก็ได้ใส่ในเซต10ไม่ใช่เซต10ผมว่าน่าจะเซต8เซต9การเบสแม่งโคตรป๊อปปูล่าแม่งใส่ทุกคอมอ่ะมันจะมีเมตาหนึ่งการเบสแม่งคือได้ปั๊บผสมเลยแล้วมันใช้ได้หลายคอมมากเหมือนวันก่อนที่เราถามว่าใครแม่งทับอะแดปติฟเฮมแสงโดนเนิร์ฟอ่ะเคลเซต10อ่ะเซต10ไม่ใช่เพราะว่าเมตาเคลแม่งนานมากกว่าจะมาครับเคลแม่งเล่นไม่ได้จนต้องรีเวิร์คน่าจะเซต9มั้งครับเซต9เซต8มั้งมิดฟอร์จูนอะไรเงี้ยคุณคูดอยู่แต่การเบสแต่ก่อนแม่ง OP จัดอาริเซนกันเบสหรืออาริเซนวะจะจำไม่ได้ชิ้นที่แบบแม่งออกอาจจะไม่ใช่คอมอาจจะไม่ใช่เซต10ครับน่าผมน่าจำผิดคือแบบแม่งใช้ได้หลายคอมมากเลยมันคือเมตากันเบสอ่ะมึงที่แบบมึงต้องผสมชิ้นแรกเลยเพราะมึงใช้ได้ทุกคอมเลยและแสลมต้นเกมแม่งวีสติกยาวๆเลยอาริ TF อาริกับ TF หรือไม่ก็เซต10อาริกับ TF ไปไม่ได้แล้วมันทำให้การเบสโดนเนิร์ฟอ่ะครับแต่ก่อนการเบสมันจะฮิวเลือดตัวเองแล้วก็เพื่อน25หน่วยมั้งแล้วก็เหลือ22แล้วก็20ผมเอาลิเดียมครับผมลิเดียมเพราะว่าผมอ่านประทัด2มันบอกว่าโดนความแสงเรา10วินาทีครับผมมันทำให้เดี๋ยวมันจะทำให้กองหน้า2ตัวหลักเราถึกขึ้นก็คือมันจะมีอาจจะเป็นแบบอาจจะช่วยกาลิโออาจจะช่วยไซลาหรือตัวอื่นว่าไปเราจะถึกมากคุณแล้วเดี๋ยวอิลเลียรอครับเพราะว่าอิลเลียถ้าผมมีเวลาอยากเอา IE เพราะว่า IE ทำให้อิลเลียโคตรเก่งนะครับผมเราพุชขึ้นเลเวล7ได้เลยไหมขาดทำเค้นอย่าลืมทำเค้นเดี๋ยวผมชอบลืมตัวละครบอทเทรดตัวละครที่แบบเราใส่เพื่อให้เป็นครบไปเฉยผมชอบลืมเราอัพเวลลงใครได้อัพเวลลงเป็นไม่เอาไม่คุ้มเลยมอดีใครกันนี่ล่ะ FC แหมคุณอันยองพูดได้ไงเนี่ยเมตานั้นเอาจริงคือมันเละแต่ก็ยังสนุกนะครับเมตาที่ตัวละครใส่ตีกายอะไรแม่งโกงเกินแต่ก็ยังสนุกนะอย่างน้อยก็แบบมีอะไรสนุกมันสู้ได้นะยี่เขาบุกโกงเขาดึงเลยใส่เซตมังกรน้ำบอกโกงมาจัดการเบ็ดอันนั้นนานเกินจะไม่ได้แล้วใครจะไปRPC IFC หรือเปล่า RPC โอ้โหแล้วอยากซื้อคอมพิวเตอร์เลยครับผมนีล่ามอดีใครการเบ็ดโดนเนิร์ฟ2รอบอ่ะรอบแรกเพราะอารีรอบ2เพราะเซกับ TF การเบ็ด20น้อยครับมันจะฮิวไม่ขึ้นเลยครับแต่สายได้แหละไม่ใช่ไอ้เชี่ยเราควรให้โซลากาถือของมากกว่าเนาะเยอะที่เต็มไม่ใช่ที่เต็มที่ว่างจัดไม่รู้ใส่อะไรละเดี๋ยวให้โซลากาถืออันนี้แล้วกันถือเลนบัฟใครถือให้ระหว่างทางคุ้มดีวะใครก็ได้ถ้าเป็นสตอรี่บิวเบอร์ก็ดีหน่อยโฟอี้แล้วกันพอจะได้สตอรี่เผื่อได้กาลิโอได้เป็นสตอรี่ได้เป็นสตอรี่3แม่งก็เป็นลิเลียตัวละครของยังไงเอ้ยไม่ใช่นี่เดี๋ยวงงฮะผมต้องการดาเมจจากด้านหลังหน่อยซึ่งเลนบัฟยิ่งกว้างยิ่งดีครับเลนบัฟเคียนลินไม่คุ้มหรอกแต่แก้ผมหาตัวดีของไม่ได้โกลี่ด้วยเผื่อช่วยคุบุโกะในการตบเอ้ยมีคนซื้อเห็นหมีเยอะมากเลยโอ้ผมดีใจที่เราชินแล้วอ่ะนี่คุณคุบุโกะโคตรถึกเลยและมีฮิลด้วยการว่าตอนนี้ครับบอร์ดไหนไม่มีตัดฮิลคุณฆ่าผมไม่ได้เลยผมจะโดนดาเมจน้อยลงมีฮิลจากสกิลแล้วก็มีฮิลจากไอเทมและฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์และฮิลเพื่อนด้วยแล้วก็มีดาร์คคลอช่วยฮิลด้วยโอ้โหโคบุโกะแม่งอมตะเลยคุณแต่ก่อนเราใส่อย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยของแทงเนี่ยใส่อะไรวะใส่การเวทใหญ่ใส่ก่อนสะท้อนแล้วก็ดีดัมชั่นแต่ก่อนจะใส่ให้กับโชกาครับผมถ้าใครจำได้โชกาทีเอฟทีเซตยากเซต9คุบุโกะบวกได้เท่าไหร่ล่ะพี่ดูหน่อยตอนนี้บวกไปแล้ว752ครับผมเยอะอยู่นะอีกนิดเดียวก็จะถ้าว่าบอกชื่อนึงแล้วเราได้3ดาวเร็วครับผมมันเลยมีเวลาอะไรวะไม่เกี่ยวหรอกมันได้ตลอดแต่แค่มันได้3ดาวเหรอครับมันเลยดูเยอะถ้าเก็บใคร3เราได้เก็บไปด้วยกันอุ้ยให้ดังคลอดังคลอเดี๋ยวไปให้ดาวคลอเดี๋ยวไปแทงตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีบอัพนิดนึงเพราะว่าคอมเราใช้ตัวละครแพงเยอะมากเนี่ยครับคอมรีโหลดถ้าฮิตไวก็จะสบายหน่อยคุบุโกะตบเป็นเวทป่าวะตบเป็นเวทด้วยแต่มันจะคุ้มพอที่ใส่สปาร์คป่าวะอันนี้มี IE ให้กับอีกชิ้นนึงอีเลเป็นกุนซูฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เป็นดาวคลอ
ดาบังคลอดีคลอเดี๋ยวไปให้ตัวแทงเอ้ยเดี๋ยวไม่จะเป็นอาจจะเป็นเจาะเวสไซร์ก็ได้เออได้หลายชิ้นเลยรอกันรอกันดาบังคลอไม่จะเป็นละเพราะว่าแทงหลักเรามีของครบละแต่ไออีนี้ใช้แน่นอนถ้าเกมนี้ผมไปเจออิรเลียผมจะเศร้ามากเลยผมโลเวล9แล้วกันคุณสปอร์ตผมโลเวล9ได้เพราะว่าถ้าเป็นเวล8ผมมีโอกาสเจออิรเลียน้อยเกินไปถ้าท้ายเกมได้ตาถ้าตาต่อไปผมได้ตาจะสบายมากเดี๋ยวไซรัสจะโกงด้วยครับเพราะว่าไซรัสมีฮาร์มาซิสช่วยดูดเลือดแล้วก็มีเลือดอะไรเงี้ยผมอาจจะใส่เป็นไซรัสช่วยแบกด้วยฉะนั้นของไซรัสจะได้เป็นเจาะเวทอะไรอย่างงี้เจาะเวทตีกระจายไม่ต้องตีกระจายก็ได้หวังว่าจะไม่ต้องเป็นตีกระจายเพราะว่าถ้ากูสามารถทำตีกระจายและเจาะเวทได้กูจะเป็นกุนซูให้กับอิเลียเพราะว่าคอมเรามันอาจจะถ่วงเวลาได้ไม่ได้นานขนาดนั้นถ้าท้ายเกมโดนยิงทีละตัวสองตัวดูครับว่าเราสามารถได้อะไรได้บ้างรีคอมไหมครับเราได้แบบ2บาท3ดาว Healing Orb not bad อันนี้ไม่เอาไตฟอร์สไม่เอาประแจทองไม่เอา1 2 3 4 5 Combat มียัง Combat มี2เลยเชฟเป็นราคา5บาทแบบสุ่ม1ตัวเราใช้ใครบ้างเราใช้แค่ตัวเดียวไม่เอา Healing Off มาคุณจะไม่สามารถฆ่ากองหน้าผมได้เลยเราใส่อะไรเพิ่มเราใส่เป็นไอ้นี่ก็ไม่ควรใช้เราใส่เป็นอะไรดีวะนะเดี๋ยวผมใส่เป็น Exalted ได้ป่าววะโอ้ Exalted เสือกถูกอีกเดี๋ยวผมใส่เป็น Silver และ Teemo แล้วกันจะได้เป็นสตอรี่ด้วยแล้วผมจะได้เคลินตอนนี้ไม่คุ้มเลยเราชนะมาเคลินได้ไงเนี่ยเราคงไม่สุ่มมาใช้ตามตัวละครได้มีและรีคอมของพวกเราไม่จะรีคอมทำไมกูเล่นคุมโกรีคอมผมชอบมาเร็วๆเว้ยการได้เป็นตัวละคร5บาท4บาทต้นเกมแม่งโคตรแบบดีใจเลยฟอร์จูนเดี๋ยวต้องแพ้ครับเนี่ยผมติดฟอร์จูนไม่ได้เพราะว่าคอมไม่เน้นแพ้ถ้าเป็นฮาร์ดสติลก็ติดได้เลยถ้าเป็นฮาร์ดสติลที่ชนะอาจจะได้แค่บาท2บาทก็คุ้มแล้วครับเฮ้ยรวยว่ะอักเมนอันซายได้ไออิเลียใช่ครับผมได้อิเลียแน่นอนเดี๋ยวกูไม่ได้ตั้งใจไม่ติดฟอร์จูนนะกูไม่ได้ตั้งใจไม่ติดฟอร์จูนนะเอ้ยลงกันติดฟอร์จูนจริงด้วยกูไม่ได้ตั้งใจไม่ติดฟอร์จูนจริงนะลงกันลงกันเดี๋ยวโซวี่ถือของแหละแต่เคลินมันชนะอยู่บอกผมชนะก็ไม่ต้องปรับแล้วใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกกันเคลินถือของชนะอาจจะชนะประโกลี่อะไรไม่รู้ถือไปก่อนเอาโซอี้มาไม่ได้สตอรี่อยู่ดีการเลโอไม่หรอกมีคนเล่นไซรัสแต่เดี๋ยวเขาสูบเวล7คนนี้เขาสูบเวล7เขาคงไม่แย่งไซรัสผมเยอะเกินไปหรอกเขามีแชมป์ดูบด้วยเอ้ยโอ้เนน่าสันขึ้น9 4-5ผมไม่ครับ4-5ตาต่อไปคุณผมมีตังประมาณจบตอนนี้ประมาณ60-70ขึ้นปุ๊บหมดตู่แล้วผมไม่เอา4-5ขึ้นไปถ้าไม่ได้ลงอะไรเลย4-5ถ้าขึ้นไม่ได้ลงอะไรเลยที่ทำให้บอกเราโคตรอภิปหาเก่งก็ไม่ต้องลงก็ได้เราขาดกันเลยเพราะว่าเราต้องการตัวละครเพิ่มเดี๋ยววันนี้เป็นของเราได้กุนซูป่ะขอกับธนูคุ้มธนูเข็มขัดคุ้มธนูเข็มขัด2อันนี้เพราะว่าผมขึ้น9ไปตังเหลือ10กว่าบาทครับผมสุ่มบาทนึงสุ่ม2 3รอบก็ไม่มีตังซื้อตัวอะไรเลยครับไม่ต้องรีบครับผมดอกเบี้ยเราสปอร์ตไม่ได้หนีตายมาธนูได้อยู่ขอคุณซุยเลยแม่งเลยเอาเดฟเลทมั้ยไม่มีอะไรคุมเลยเมื่อกี้เอ้ยน่าจะได้อยู่กาลิโอมาละได้บุย6ลิเลียมาถือของไว้ก่อนยังไม่แพ้ผมไม่เปลี่ยนบอร์ดเดี๋ยวอิลเลียอีกชิ้นหนึ่งอยากได้กุนซูแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเป็นเดฟเลดละกันอ่ะตอนนี้มีแผนสำรองแล้วเนี่ยครับขึ้นโอ้โหขึ้น9เหลือ3บาทไม่ได้โทษทีอาจจะเก็บตังค์ไม่ดีก่อนนั่นนี่โอเคครับไม่แพ้กูไม่ขายถึงแม้ได้สตอรี่แล้วไม่แพ้กูไม่ขายถ้าพี่ได้ที่1 7ตาติดผมจะซื้อไม่ต้องห่วงครับกูไม่เล่น7ตาหรอกครับวันนี้1ตาชั่วโมงแล้วแต่ละเกมเวลาไม่ได้ที่1 1ตาน่าจะเฉลี่ยประมาณ40นาทีเพราะมันชิงที่1 7ตาก็โอ้โห5 6ชั่วโมงครับผมต้องติดด้วยนะโอ้โห
เหมือนทำเควสอะไรสักอย่างตอนนี้หรืออีพีสองแต่ว่ามันสบายใจที่ผมไม่ต้องห่วงเรื่องกองหน้าแล้วกองหน้าเราโคตรทิพย์เนี่ยโคบุโกะผมไม่เห็นโคบุโกะตายเลยยังไม่มีตาไหนที่แบบโคบุโกะแม่งตายเลยเฮียแม่งโคตรโกงอ่ะคิวแม่งอย่างหนาจัดอ่ะจ้าจะ6-1ไม่ต้องรีบครับเราชนะอยู่แล้วผมเคยรีบแบบเอ้ยเราต้องชนะต่อดีวะแล้วสุดท้ายเราไม่ได้ทำเราเก่งขึ้นแล้วเราหมดตูดนะแต่ถ้าเลเวล2กูจะเปลี่ยนถ้าเป็นเลเวล2กูจะเปลี่ยนเลเวล2เก่งเกินแต่เลเวล2อาจจะแพ้ไม่มีปัญหาใครไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะไปของไอ้ไซรัสละไม่แน่เนี่ยของไซรัส2ชิ้นเนี่ยไซรัสบัตเตอร์มีโลตามเลือดอีกรอบนี้ถ้าได้ตาบุยเซอร์ผมโคตรสบายเลยดีไม่ดีที่1เลยถ้ามีตาบุยเซอร์อันนี้มาล่อหน่อยให้คนอื่นเขาไม่ตีโคบุโกะใช่มั้ยอันนี้ล่อตรงนี้ฮิว44ฟึบอย่าไม่ลงสวิตออฟสตอรี่เหรอครับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเราชนะมา9ตาติดแม้กระทั่งเคลิงโง่ๆถือของครับฉะนั้นไม่ต้องปักครับผมแพ้ค่อยปักครับผมลงสตอรี่ได้ตัวละครถือของ1ดาวแทนแล้วก็ได้เคลที่อาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นฉะนั้นเล่นต่อไปครับผมอย่างที่บอกเราอาจชนะเพราะเคลินแม่งซูมแคลี่ตายห่าก็ได้หรือว่าอาจจะเพราะโกลลี่ช่วยอยู่ก็ได้ฉะนั้นเราไม่ปักครับแพ้ค่อยปักครับผมส่วนมากหลายๆคนที่หรือไม่หลายๆกูเนี่ยส่วนมากเวลาแบบนั่งโอ๊ยเอาสตอรี่เอาเผาให้ครบดีกว่าได้เผาเยอะขึ้นเท่ากับเก่งบางครั้งเผาเยอะขึ้นไม่ได้เก่งครับบอร์ดคุณอาจจะเก่งกว่าการที่มีเผาเพิ่มมาก็ได้อย่างนั้นกูชนะ10รอบด้วยเคลิ่นถือของอ่ะเอาเลยไม่อ้าฉะนั้นไม่อ้าวไม่อ้าวโซลากะเอาไว้ก่อนแล้วกันมีดอกเบี้ยอยู่ขึ้น9หาเอเลเรียได้ละที่เหลือไม่ต้องใช้ละตัวถือของทั้งหลายห้ากี่สี่ลุนตรายาร์ไซรัสได้มาเลยไซรัสตัวแคลรี่ระดับ3เนี่ยไซรัสเจาะเวกับบัตเตอร์คุ้มกว่าของไอหรือเปล่าครับก็ดูก่อนครับอย่าลืมว่าไซรัสมีดูเลือดอยู่แล้วครับผมไม่หรือว่าอิเลียจะเป็นตัวละครเดียวที่จะฟรีสุดในทีนะอิเลียจะเป็นตัวละครเดียวที่ฟรีที่สุดเพราะจะยืนด้านหลังถ้าไม่นับไอพิมหากาศไอเชียนดวงกองหลังนะฮะดังนั้นผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของอิเลียเรื่องของไซรัสมากขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้เป็นน่าจะเป็นเทรดแล้วกันโอเคเจ้าของมาแล้วครับที่เดี๋ยวออกเกือบใส่ผิดธนูปะครับธนูได้ปะโอเคสวยเป็นสล็อตผมละไซรัสมาแล้วด้วยเดี๋ยวไซรัสลงไซรัสได้ไหมปะไซรัสได้ปะเติร์สเซตโตมาครบไปเลยเรียออกเอาของไซรัสก่อนไซรัสบัตเตอร์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 แล้วก็ไซรัสเซเลเกตได้อยู่เป็นตัวละครที่3ที่ผมครองเหลือแล้วเดี๋ยวเรารอ5คิด4หลังจากนั้นได้ตราคุบุโกไม่ตายผมชนะเรื่อยๆเซนบงซากุระโอ้ยโหเขาเกิดอยู่นะมูชแม่งฟาร์มมาเยอะจัดแล้วโอ้ไม่ผมจะคุบุโกตายแล้วและคืออะไรรู้ป่ะถ้ากูแพ้รอบเนี้ยคือตายที่กูปรับบอร์ดรอบแรกอุ้ยเกือบไปไม่งั้นผมจะบอกว่าไอ้เหี้ยกูชนะมา10ตาพอกูปรับบอกกูแพ้ไม่ได้เมคเซนเลยอันนี้ออกโอเคเดี๋ยวไซรัสมีใครเกินป่าวะอ๋อไม่ได้เกินเฉยไม่ได้เกินอ๋อนี่เกินป่ะแต่มันให้ออกทวีตได้ดิผมไม่อยากออกนี่ออกแล้วกันเพราะว่าผมจะได้ให้ทีมเรามีเกราะแล้วก็มีการเวทไปด้วยให้ของไซรัสแล้วกันแล้วเดี๋ยวคงเพนสเตเลเกตเราจะโพซิชันยังไงดีวะเนี่ยได้อยู่ราคานแทนโซลากะจริงด้วยได้ราคาได้ออกสวิต thank you ครับขึ้น10ไหมหน้าที่เราหมดยังขึ้นสิบก็บ้าอะไรเชี่ยเอาอินเลียน2ก่อนเอาได้เวย2ไม่ได้ใช้อ่ะเวย2ได้ไม่มีของให้ไม่ได้ใช้ถ้าตะกอดเวยวาดรูปเร็วผมจะเอาไม่ได้อุ้ยราคาน2สวยเอาของให้ลักขั้นแทนไซรัสดีกว่ามั้งนะผมว่าแต่เวลาของเราเป็นไฟเตอร์อยู่ดิคอทูออสมีแต่ดัมมี่ตีไปกับติ๊บก้องเลยครับคอทูออสไม่ได้แบบดัมมี่อย่างเดียวเหรอครับผมพวกคุณได้ติ๊บก้องหรือว่าอย่างอื่นในคอทูออสด้วยเหรอครับมันมีอยู่ฮะมันมีเยอะอยู่แต่ผมได้หวยเสมอฮะขึ้น10ปิดเป็นออทวิส3มาขึ้น10ออทวิส3ชนะเลิศครับผมคอมเราแทงหนาสัตว์คุณถ้าขึ้น10ใช่ป่ะ
ได้เป็น All to it 3ทั้งทีมีเลือดเยอะมากๆ 2,000 อัพมีกอกกันเวท20หน่วยเพิ่มเข้าไปโอ้โหไอ้เหี้ยกูเด้อลิเว่น3ได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเสียดอกเบี้ยรอบเดียวราคา3ดาวใจเย็นไอ้เหี้ยอย่าพูดมันจะเป็นจริงมันดีเวลากูประกาศรอบนี้กูทำไป3ดาวแม่งขาด1ตลอดเลยกูอย่าพูดอย่าไปทักมันอย่าไปทักมันโบราณว่าอย่าทักโบราณว่าอย่าทักผมอยากลงเลยมาว่ารูปราคาเนี่ยแต่ไม่มีที่ลงป่ะวะมีที่ลงไหมเนี่ยถ้าจะลงต้องลงแทนเซตโตะได้อยู่นะเอาเวยกลับมาลงแทนราคาเอาลงแทนเซตมาว่ารูปราคาได้อยู่นะเพราะกูรู้กูต้องการมากกว่า1ตัวที่แบบได้ฟรีขึ้น10ใส่รีซินไหมก็ได้ครับก็ได้แต่ส่วนมากเราไม่ค่อยเรายังไม่ขึ้น10แล้วกันครับอิเลเรียไม่2เลยคุณโลเวลนี้ไปก่อนจะเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นเวล10ใช้ตังอีกเยอะเลยครับแล้วถ้าเราแพ้เพราะว่า5บาทเราไม่2ดาวผมก็แพ้ยาวเลยครับอย่าลืมครับโคบุโกะเป็นแค่1บาทถึงจะมีอาเมนก็ตายได้ครับผมส่วนมากเกมไหนขึ้น10คือเราหมดหน้าที่เลเวล9ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่หมดหน้าที่เลเวล9อีกเยอะเลยครับผมไม่ต้องใส่เซละมีอัมโบรเพราะว่าถ้าเป็นราคา3เดี๋ยวเก็บตังก่อนเดี๋ยวเก็บตังก่อนถ้าคุณไม่ชัวร์ว่าจะเอาเลเวล9หรือว่า10เก็บตังก่อนครับแล้วเดี๋ยวใช้ทีเดียวผมไม่ต้องการเซลแล้วผมต้องการเวยว่ะก็อยากเก็บตังอะไรอยากมานั่งโลมากกว่าวะรีซินสวาปิเซต possible ผมจะโลหน่อยแล้วกันเพราะว่าเรายังขาด2ดาวนะครับยิ่งปล่อยเราจะแพ้เรื่อยๆเซลา2อย่างงี้โซลากาผมไม่ใช้แล้วถามเคส2ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไม่ต้องใช้เซตละเราไม่ใช้เซตละเดี๋ยวเอาเวยแทนเซตมาวาดรูปต่อหรือรีซินเซตเลยก็ได้คือ10ชิลนะครับผมเดี๋ยวรอตังก่อนผมจะชนะแล้วขึ้น10ผมใช้ตังอีก72บาทคุณไม่นับต้องมานั่งสุ่มอีกแต่เดี๋ยวเก็บตังก่อนคงไม่สุ่มแหละแพ้ค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเก็บตังก่อนค่าเท่ากันเพราะว่าถ้าขึ้น10กูไม่เจอตัวละครก็หนักอยู่ดีแต่นี้มันชนะเพราะว่าคอมเรามันเหลือแล้วเดี๋ยวผมเก็บตังเดี๋ยวว่ากันค่าเท่ากันแล้วเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวขายบอร์ดด้วยผมเก็บตังระยะแล้วไม่ใช้ตังแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมตัวขายบอร์ดถ้าเวลานั้นมาถึงเอาราคันมาตรงนี้กูจะต้องขายราคันไม่ขายคุปโกะเอ้ยมีเวลาจะหมดแล้ววะเช็คดิผมจะทำอภินิหารหน่อยราคัน0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 ป่ะเอ้ยต้องนับสายย่าด้วยดิว่ะตายย่า0ราคัน0สายย่า0ราคัน0ราคัน0ราคัน0ตากา0อากาสุกากูได้มั้ยไปมีคนซื้อเหรอคนไหนอ่ะเอาเมื่อกี้บอกไม่เห็นนะถ้าว่าจริงหรือผมควรทำให้สตรีมเราเล่นดีๆวะเหมือนเล่นดีๆผมมีโอกาสได้คอนเทนต์มากไปเลือดเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คุบุโกะบวกเลือดไปแล้ว 1,800 นะผมคือมันชนะเพราะว่าอิเลียแล้วก็คุบุโกะด้วยเฮียคอมไม่น่าเกลียดเกินดูดิอิเลียแม่งเก็บหมดเลยโอเคมาสมมติโลเวล9ถ้าจะทำ3ดาวโลเวล9ครับถ้าจะชนะที่1เอาโอเคขายเลยจะขายเลยจบตอนนี้ขายเลยจะบอกอธิบายก่อนเราอะไรวะถ้าขึ้นเวล10ตังผมไม่พอบวกตัวละครห่วยๆนะครับถ้าคุณจะทำ5บาท3ดาวแบบแข่งกับเวลาคุณจำใจจะต้องหาที่เวล9ครับถ้าคุณขึ้นเลเวล10คุณเสียตังค์ในการหาเยอะมากและสดมากคุณจะไม่เหลือตังค์โลครับผมไม่รู้ใครดักหรือเปล่าผมไม่เห็นใครดักนะฮะจากเช็คเมื่อกี้ผมไม่ต้องไปเช็คผมจะไม่เสียเวลาเช็คแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะไปโลฟึบ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 อย่าข้ามไอ้บุกอย่าข้ามช้าช้าไม่เจอแหว่ง1ไม่เจอนู่นไม่นั่นไม่นั่นไม่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 นู่นNice!
Gentlemen, gentlemen, final turn. และกูไม่ชนะเพราะกูขายตัวละครหลักไปแล้ว Ladies and gentlemen, Watashiwa Sawot Destiny, Kimimasai, I give you Tisa Raken.ฮ่า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 ฮ่